วันนี้เรามีเมนูสลัดไก่กรอบเปรี้ยวหวานมาฝากค่ะวิธีทำไก่กรอบเริ่มจากหมักสะโพกไก่กับเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำไก่ที่เตรียมไว้ลงชุบกับแป้งจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวิธีทำน้ำสลัดเปรี้ยวหวานใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟใส่ซอสเปรี้ยวและเนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายตักน้ำสลัดเปรี้ยวหวานใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมเจียวเสิร์ฟคู่กับไก่กรอบและผักสลัดตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ